สวัสดีครับผมท็อปวันกุซ่านะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับก็ปีนี้2566เนาะหรือว่า2023นะครับก็เป็นอีกปีนึงแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพามาโคดดิ้งเลยครับมาลองประยุกต์ใช้งานนะครับเป็นการจำลองนะครับในการสร้างหรือว่าเป็นการสร้างบอทจำลองแล้วกันมันจะเป็นการแจ้งเตือนไปยังกรุ๊ปไลน์นั่นแหละในการทำแต่ละเดือนครับแจ้งเตือนล่วงหน้าในแต่ละเดือนเป็นเน็ตค่า Netflix นะครับในแต่ละเดือนนะครับที่จะให้มันเด้งแจ้งเตือนครับหรือว่าแจ้งเตือนก่อนที่จะถึงวันจ่ายจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะประยุกต์ใช้ยังไงกับการโคดดิ้งครั้งนี้ก็จะใช้เป็น Google Sheet เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ไปตามโน้ตชมกันเลยโอเค let's go โอเคนะครับโอเคครับก็ลำดับแรกให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่Google Sheet นะครับ Google Sheet ตัวนี้นะครับสำคัญเลยนะครับจะต้องทำสร้างตารางนะครับ table นะครับพวกแถวคอลัมน์อย่างเงี้ยให้เหมือนผมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปแปลงอย่างอื่นนะครับจะต้องไปแก้ไขพวกช่องตารางต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับซึ่งในคลิปก่อนอันนี้ที่เป็นอาจจะเจอตรงหน้าผมก็ได้บอกไปแล้วครับว่ามีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะในรอบนี้เดี๋ยวประยุกต์ใช้จริงๆเลยกับใครที่เติมค่า Netflix นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเมื่อเราสร้างไฟล์ Google Sheets เข้ามาตัวหนึ่งแล้วนะครับให้เรานะครับสร้างนะครับตารางตามผมเลยนะก็ในแถว A ตรงเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เป็นวันที่นะครับ B ตรงเนี้ยผมจะให้เป็นข้อความนะครับC ข้อความที่2นะครับ D แจ้งเตือนครั้งที่1 E แจ้งเตือนครั้งที่2แล้วก็ F แจ้งรูปภาพจะขึ้นโชว์ไปด้วยนะครับใน LINE นะตามตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เป็นที่ผมใช้งานจริงมาแล้วนะก็หลายเดือนแล้วที่ทำมานะครับก็นี่ครับเป็นกรุ๊ป LINE กับเพื่อนนะครับ5คนจ่ายค่า Netflix Play ตรงนี้นะครับใช่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่ครับรูปมันก็จะมาด้วยนะอันนี้ก็คือมีการอันนี้ไปละนะครับโอเคนะมาดูกันครับอันดับแรกให้สร้างมาเลยนะครับวันที่นี้อันดับแรกมันจะเป็นโล่งๆใช่ไหมก็เดี๋ยวผมเริ่มใหม่เลยตรงนี้นะอันนี้จะเป็นข้อความเดิมที่ผมทำไว้เนี่ยผมใช้จริงแล้วนะกี่เดือนแล้วเนี่ย1 2 3 4 5ประมาณ4 5เดือนนะอันดับแรกนะครับให้เข้ามาที่นะครับส่วนเสริมนะครับนะครับหรือ extensions ตรงนี้แล้วก็มาที่ apps script ตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นสคริปต์นะครับตรงนี้คลิกเข้ามาเลยนะครับให้เราทำการรอสักครู่นะครับส่วนโค้ดตรงนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเป็น Google Drive ของผมเองนะครับอาจจะมีทั้งตัวรูปภาพให้ไปด้วยนะครับแจกฟรีเลยครับตรงนี้มีเทสระบบมีการเข้ามาแล้วนะค่า Netflix มาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ให้ไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปภาพอะไรก็ได้นะครับโค้ดก็อยู่ตรงนี้นะครับไปโหลดได้นะครับผมก็นำมาประยุกต์ใช้นั่นแหละโอเคนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับทำการนะครับสร้างโทเค็นตรงนี้โทเค็นเราได้มาจากอะไรซึ่งโทเค็นตรงนี้จะเป็นโทเค็นของ LINE นะครับ LINE Notify ตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปที่เว็บ LINE Notify นะครับเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนนะไปย้อนดูได้นะครับถ้าผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับมาที่ My Page ตรงนี้ก็นี่เลยเห็นไหมผมสร้างมาแล้วอะ Netflix Netflix ก็มาที่ Generate Token แล้วก็เลือกกลุ่มไลน์เราที่อยากจะเข้าไปคือเราต้องสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาก่อนเนี่ยสร้างกลุ่มไลน์ของเราขึ้นมานะแล้วก็ดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมดึงไฟล์ Notify เข้ามาด้วยนะครับดึงไลน์ Notify นะโอเคไปดูกันต่อนะครับเมื่อเราได้ส่วนเสริมแล้วนะครับถ้าการ copy code ตรงนี้นะครับมาเลยcopy code ลงมาครับแล้วมาเปลี่ยนโทเค็นตรงนี้เอาโทเค็น line เข้ามาส่วนบรรทัดที่2นะครับตัวแปรที่2จะเป็น ID นะครับ ID ของเนี่ยเห็นมั้ย spreadsheet ของเราตรงนี้นะครับหลัง /d ตรงเนี้ยดึงมาเลยนะก่อน /edit ตรงนี้ผมบอกไปดูคลิปแล้วนะก็ copy มาเลยนะครับเข้ามาแล้วก็มาวางเห็นมั้ย ID ก็จะตรงกันนะตรงเนี้ยตัวแปรที่2ตรงเนี้ยตัวนี้ก็สำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เปลี่ยนชื่อหรือว่าชื่อเป็นภาษาไทยอยู่นะตรงชีท1ตรงเนี้ยซึ่งเนมตรงเนี้ยก็เป็นชื่อของหน้าชีทตรงเนี้ยเห็นไหมชีท
ถ้าของเพื่อนคนไหนเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่าอะไรนะชีท1นะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาให้ตรงกันกับชื่อเนมตรงนี้เราจะตั้งรีเนมใหม่ก็ได้หรือครับเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะต้องเปลี่ยนตามด้วยนะเป็นตัวแปรตัวเดียวกันนะไม่งั้นมันจะไม่มันหากันไม่เจอจะดีเทคไม่เจอโอเคนะต่อไปเลยนะครับตัวแปรต่อไปก็จะมีตัวแปรที่เป็นในเรื่องของส่วนพันที่ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับมาดูในรูปตรงนี้นะครับฟอร์ลูปตรงนี้จะเป็นสำคัญเลยนะครับตรงนี้จะเป็นฟอร์ลูปที่ไว้วนลูปตารางเนี่ยให้มันค้นหาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวแปรแรกนะครับตัวแปรเดททีนี้ก็ไปดึงเรียกใช้วันที่ปัจจุบันนะครับนะครับเรียกใช้วันที่ปัจจุบันนะครับ get value ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มาดูกันนะครับเป็นตัวแปรที่จะเอาไว้นะครับตัวจับกับวันที่ที่เราพิมพ์ไปในตารางช่องนี้นะครับวันที่นะครับสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นเดือนขึ้นก่อนนะตรงเนี้ยเห็นไหมซึ่งฟอร์แมตตรงเนี้ยเราตั้งไว้แล้วนะให้เรามาเปลี่ยนฟอร์แมตตรงเนี้ยเป็นนะครับเดทนะส่วนเวลาตรงเนี้ยฟอร์แมตนะครับตรงฟอร์แมตนะครับให้เรามาเปลี่ยนเป็นpentext ธรรมดานะอย่าไปเปลี่ยนเป็น number นะครับไม่งั้นมันจะไม่ใช่ค่าเวลานะครับ pentext อันนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วในคลิปแล้วนะครับทีนี้จะไปเร็วๆหน่อยครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากประยุกต์ใช้แล้วนะครับโอเคมากันต่อนะครับช่องตรงนี้นะครับ i นะครับก็คือมันเป็นการนับลูปมาแหละ i ให้เริ่มจาก i แล้วก็ตัวเนี้ยตัวที่1นะครับถ้าที่1 2 3ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคส่วนต่อมาทัมเมอร์1นะครับทัมเมอร์1ดูดีๆนะทัมเมอร์1เราอยู่ช่องตัวดีนะครับนับไปเลย0 1 2 3 4นะครับช่องที่4 1 2 3 4นะครับของตัวโค้ดสคริปต์ของ Google เนี่ยมันจะไม่ได้เริ่มจาก0เหมือนโค้ดดิ้งทั่วไปนะมันจะเริ่มจากนับจาก1ไปเลยอย่างเช่นตอนที่เราอยู่แถวที่1ตรงเนี้ยเห็นไหมแถวที่1ช่องที่1ตรงเนี้ยก็อันนี้อยู่อันที่4นะตรงนี้นับจากซ้ายเงี้ยถ้าใครสับสนระหว่างคอลัมน์แถวอะไรก็นับจากซ้ายไปเลย1 2 3 4ตรงเนี้ยง่ายๆนะครับอันที่4นะครับ get value มาอันนี้ไม่ต้องสนใจเราเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะไปดัดแปลงช่องตาราง table ต่างๆเงี้ยเราก็มาเปลี่ยนตัวเลขเงี้ยตามให้มันตรงอ่ะถ้าเมื่อ2เราอยู่ช่องที่5ใช่มั้ยเราก็ใส่5แต่ส่วนภาพอันนี้ผมตั้งตัวแปรเป็น img id นะครับ image id ก็อยู่ช่องที่6ก็เรียงกันไปเลยนะครับ get value ง่ายๆนะครับส่วนต่อมาตัวเงื่อนไขตรงเนี้ยจะเป็นเงื่อนไขการเอาค่าไปโชว์ละตรงเนี้ยเห็นไหมเอาค่าไปโชว์ค่าพวกนี้แหละไปโชว์นะครับค่าข้อความหนึ่งไปโชว์เป็นยังไงเรามาดูนะครับก็ผมจะตั้งให้ today นะครับก็คือถ้าวันเนี้ยปัจจุบันนะ today ก็คือวันนี้ไปเท่ากับวันที่ที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วใส่เงื่อนไขไปอีกและต้องเป็นเวลาเท่านี้นะครับถึงจะไปโชว์นะครับก็เหมือนกันนะครับเครื่องหมายอย่างเงี้ยจะเป็นเครื่องหมายหรือนะครับหรือก็คือทำทั้ง2หรือวันนี้ตรงกับทัมเมอร์2แล้วก็เวลาตัวที่2ด้วยประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้ลงลึกโค้ดมากนะครับอธิบายคร่าวๆนะครับให้ID ตรงนี้ก็คือเป็นการ อะไรเขาเรียกตัวสอบของ ID รูปภาพนะรับ ID รูปภาพมานะครับให้มันโชว์รูปภาพก่อนนะตรงนี้ผมตั้งให้มันโชว์รูปภาพก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นโชว์ข้อความนะครับผมตั้งเป็น MSG ก็คือ Message 1กับ Message 2Message 1ตรงนี้นะข้อความที่1ข้อความที่2มันอยู่ช่องที่2ใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปเลข2 i แล้วก็คอมม่าเลข2แล้วก็ i แล้วก็คอมม่าเลข3ตาม message ที่เราจะส่งนะครับแล้วก็ send มันไปนะครับ send line notify ก็คือ send รูปไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยข้อความ token เนี่ยจริงๆก็สลับกันได้แหละแต่ผมอยากเรียงให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับส่วนต่อมาเป็นฟังก์ชันตรงนี้ไม่ต้องไปแก้แล้วนะครับเอาตามผมไปเลยผมส่งข้อความไปรูปภาพไปก่อนข้อความนะเนี่ยผมทำไว้ให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะมาดูกันข้อความที่1 นะอยากให้มันพูดว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ
ใส่อิโมจิใส่อะไรก็ได้นะครับข้อความที่2นะครับจะให้มันโชว์อะไรประมาณนี้ข้อความแล้วก็เวลาด้วยนะครับทีนี้สอนรูปภาพนะครับรูปภาพไอเดียมาจากไหนก็คือไอเดียรูปภาพเราต้องเอามาจาก Google Drive นะครับเราต้องสร้าง Google Drive ขึ้นมาก่อนนะครับนะสร้าง Google Drive ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคผมก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ในนี้นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า NF ก็คือ Netflix นะครับให้เราไปทำการแชร์ตรงนี้ก่อนนะเป็นทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้แล้วก็วิธีการนะครับเอา ID ไปเอารูปขึ้นไปโชว์ไลน์เราต้องใช้ ID จากรูป Google Drive ตัวนี้แหละโอเคแล้วก็คลิก Open Preview ก่อนก็ได้พอ Preview เสร็จแล้วตรงนี้จะไม่ใช่ ID มันจริงๆนะครับให้เรามาคลิกตรงปุ่มเมนู3จุดตรงมุมเนี้ยมุมขวาบนนะครับแล้วก็ Open in the Open in New Window นะครับก็ตรงนี้แหละคือ ID มัน 1z ตรงเนี้ยตรงนี้นะslash หลัง slash d แล้วก็ก่อน slash build ตรงนี้นะ 1z ตรงนี้เห็นไหมพอเอามาใส่ก็จะเป็นตรงเนี้ย 1z เห็นไหมรูปมันก็จะไปโชว์นะครับอันนี้ผมจะมาเทสให้ดูนะครับวันนี้วันที่1นะครับวันที่3นะครับเดือน1เลยนะครับปีใหม่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาพามาทำโคดดิ้งกันตอนนี้เวลา 4:00 นะครับ 3:35 นะครับ PM นะก็ผมจะใช้ตรงนี้นะใช้เทสระบบนะครับเทสระบบตรงนี้ใช้รูปนี้นะให้มันโชว์ไปก่อนผมจะตั้งวันที่เลยวันนี้วันเดือน1นะครับเดือน1ตรงนี้จะเป็นวันที่3นะครับปี2023วันนี้ฟอร์แมตแล้วแต่เครื่องนะนี่เห็นไหม2023ตรงนี้ดับเบิลคลิกได้ดับเบิลคลิกได้ผมจะบอกว่าเทสระบบนะครับเทสง่ายๆเลยครับเทสซิสเต็มเทสซิสเต็มโอเคแล้วแต่จะอยู่กลางไม่กลางก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ผมก๊อปข้อความตรงนี้ดีกว่าข้อความที่2ก็จะให้มันโชว์ไปบรรทัดที่2ด้วยนะเวลาเดี๋ยวจะเพิ่งใส่นะตอนนี้เราจะเทสเราไปเอา ID ของตัวนี้มาก่อน ID ของตัวเทสระบบมานะครับเปิด New Window ไปแท็บใหม่นะจะเป็น 1J ตรงนี้คัดลอกมาวางไว้ที่รูปภาพตรงนี้นะครับเพจเข้าไปนะครับตอนนี้เวลา4:37ผมจะให้มันโชว์ตอนเท่าไหร่ล่ะเอาลองอันนี้เป็น PM เนาะลอง2238ปุ่มแค่นี้แหละเดี๋ยวลองดูนะมันจะมาไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะตรงนี้มันเป็น PM นะเดี๋ยวจะเปิดไลน์รอไว้เลยเดี๋ยวลองมาดูว่า38มันจะเด้งเทสขึ้นมาไหมโอเคนะครับเมื่อกี้มันยังไม่เด้งไปใช่ไหมผมไปทิกเกอร์มันใหม่มันถึงมานะตรงนี้ก็ลืมบอกไปนะครับเราต้องมาสร้างตัวทิกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับให้ add new ใหม่มาเลยนะครับเรากด add ทิกเกอร์มาใหม่นะก็มาเปลี่ยนตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันอยู่แล้วก็ใช้ my function อยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้ใช้เป็นตัวที่สองนะครับเป็นเวลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทุกนาทีนะครับตรงนี้ก็ทุกวินาทีทุกนาทีเลยนะครับตรงเนี้ยอันนี้เป็น minutes นะครับ timer แล้วก็ตรงนี้ก็แจ้งเตือนทันทีเลยนะครับเมื่อเราเซฟมันก็จะเด้งไปนะครับโอเคนะครับมันก็เด้งมาแล้วนะทั้ง2เลยโทรศัพท์ผมก็มาแล้วเทสระบบก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะไปลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับอีพีต่อไปจะเป็นไรอาจจะเป็นฮ็อบบี้ของผมเองก็ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ไปกันเลย let's go